หลายความหนึ่งค่ะช่วงนี้สวยขึ้นสวยขึ้นหวานหวานตอนที่เราเป็นแบบผู้ชายหวานหวานปากแดงปากแดงขนตางอนเนี่ยเป็นเพราะว่าช่างแต่งหน้าจัดให้เจตนาให้งอนคือพองอนงอนไปแล้วก็บอกว่าเออตาหวานเพราะเราก็บอกว่าขนตาเรายาวมันก็จะตกใช่ไหมเลยต้องดัดขึ้นเพราะถ้าตกอ่ะมันก็จะเหมือนอูดใช่ป่ะได้ว่าสนุกมันก็จะเหมือนอูดก็เลยดัดให้ขึ้นใช่ไหมครับไอ้ส่วนปากแดงเนี่ยไอ้เราก็คือเราทาก็ลิปนี่แหละลิปนี่แหละเป็นแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าปากมันชมพูหน่อยมันก็จะดูธรรมชาติเขาเรียกว่าสุขภาพดีก็แค่นั้นเราก็แบบมีแฟนๆเริ่มมาแซวอะไรเงี้ยในคอมเมนต์ในไอจีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่มันดูเกินเบอร์งั้นเดี๋ยวผมจะลดลงให้แล้วกันหลายคนดูแบบแต่ว่ามากไปแล้วแต่ว่าผมปรึกษากับทางผู้จัดการแล้วครับเขาบอกว่าแน่ๆในคอนเซปต์นะลูกนะผมล้อเล่นแต่ว่าคือใครแซวผมก็คือตอนนี้ผมไม่รู้อ่ะผมชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยคนคิดมากไปทำไอจีว่ายังไงบ้างคะบอกพี่ใช้ลิปไลน์อ่ะผมไม่ได้ขายลิปนะผมว่าที่จริงก็ลิปเนี้ยนักแสดงใช้เยอะครับจริงอย่างลิปมาลิปสติกผู้ชายใช้อยู่แล้วแต่เริ่มขนตามันดูเกินเบอร์ไหมคะเราว่ามันก็ไม่เกินเบอร์นะก็แค่ปัดขึ้นแค่นั้นเองจริงๆคือเขาก็ปรึกษาเราแบบนั้นว่าจะต้องดัดขนตาต้องแต่งในวันนี้อะไรเงี้ยไม่เพราะผมบอกว่าพี่นะไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวพี่ก็โดนแซวเพราะเขาแต่งให้หลายคนก็ต้องบอกว่าท่านจางเราต้องทำไปเถอะตามันหวานมันสวยเวลาแบบออกกล้องอะไรเงี้ยผมโอเคก็ได้แล้วเราก็เชื่อพี่เขาผมก็เชื่อเวลาผมคือผมปกติถ้าผมออกไปข้างนอกเองผมก็ไม่ได้แต่งอะไรใช่ไหมแต่ว่ามางานเขาก็ทำให้ก็โอเคแล้วคนที่เราแตกต่างไหมแตกต่างไหมจากที่แบบรูปเก่าที่แบบยังไม่ได้ทำชอบแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนก็ถามเฮ้ยสายป่าไปไหนวะมึงบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูแป๊บนึงดิกูขายของก่อนแล้วเดี๋ยวพอกูไปเที่ยวเข้าป่าแล้วค่อยอีกแบบนึงคนเรามันไม่ต้องตายตัวลุกเดียวนี่ใช่ไหมครับมันทักไปบ่อยมันจัดมั่นใจมากขึ้นไหมพอเป็นลุกอย่างนี้ออกมาผมเลยจุดคำว่าไม่มั่นใจไปนานแล้วอ่ะคือทำอะไรก็ได้ชอบแบบไหนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบคิดแบบชอบเราต้องซื้อไว้หน่อยเกิดเวลาไม่มีช่างเราก็จะได้ดัดเองอะไรเงี้ยมีไหมครับไม่มีแต่ลิปมีลิปนี่พกติดตัวเป็นลิปสีหรือลิปบ้านมันจะเป็นสีชมพูนิดๆอยากได้ดิมีแต่คนถามหานะเราชอบเหรอครับปั้นอะไรนะครับชอบแบบชมพูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้แบบว่าดูสุขภาพดีจริงๆอ่ะคือแบบว่าอย่างน้อยก็อ่ะปากชมพูหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูแบบไม่เหนื่อยไม่โซมอะไรเงี้ยแบบนี้สวยแบบนี้เป็นงานบ้างไหมคะโอ้ถ้าเขินเนี่ยเขินตั้งแต่ผู้พี่ถามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์ไปอ่ะเดี๋ยวจะลดให้นะมันจะมีมากกว่านี้ไหมแบบจะเส้นปัดแก้มหน่อยมากกว่านี้ก็เธอแล้วแหละเสร็จริ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีเอาประมาณนี้ประมาณตัวแต่ยังยากครับยึดลูกสวยเหรอครับมันก็ไม่ได้ยึดลูกสวยนะลูกแบนๆผมก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์อ่ะพี่แบบเราวันช่วงนี้แบบอยากแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มีท่านแบบว่ามาเอ้ยจะเปลี่ยนแนวไหมเปลี่ยนสายไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนสายไหมคือเป็นผู้ชายเมโทรอะไรอย่างงี้แต่งตัวจัดจ้านจัดจ้านแต่ยอมรับว่าชอบแต่งตัวมากขึ้นอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าว่างแล้วก็ดูว่าเอ้ยแต่งตัวยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพอนี้พอเริ่มชอบมันก็เริ่มแบบหาดูใช่ป่ะก็เอ้ยถามแบบนี้เริ่มงงในตัวเองจริงจังแต่หน้าจัดด้วยก็ไม่รู้นี่วันนี้มาเป็นประเด็นนี้จริงเหรอก็ผมว่าฟีดแบ็กจากทางด้านผมมันก็โอเคนะเพราะว่าแฟนๆก็ชอบแต่คนที่บอกว่าแปลกหูแปลกตาอาจจะแบบเขินๆหน่อยแบบเฮ้ยมันจะพี่ปั้นสวยไปว่ะอะไรเงี้ยจริงจุดพลิกของชีวิตมันคืออะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราอยากแต่งจุดมันก็มีจุดหนึ่งผู้จัดการชอบดูเกาหลีมากดูเกาหลีมากแล้วโบยพี่ฝนไปแล้วหนึ่งแล้วผู้จัดการก็ใส่ทุกวันใส่ทุกวันตอนนี้เราไม่ได้อินละเราเป็นอย่างไรละเราเริ่มละเป็นแค่เมาใช่ไหมเอาใจอะไรก็หรอไม่อ่ะคือผมพอตอนแรกผมก็เฉยๆนะเพราะทำไปมันสนุกดีกว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้ช็อปเสื้อผ้าเยอะมากผมฝากคนซื้อนะแล้วก็
ที่จริงก็เป็นการ mix and match แหละไม่ได้แบบว่าจะต้องบินไปซื้อหรืออะไรอย่างครับช่วยดูง่ายในการที่เราจะเลือกว่าไอ้ชุดนี้อย่างนี้แต่งอย่างนี้ช่วงแรกๆก็เปิดดูตามไอเนี่ยอะไรนะ Pinterest อะไรอย่างเงี้ยดูลุคดูสไตล์อะไรเงี้ยที่จริงมันตามเขาเรียกอะไรตามงานมากกว่าว่าเราจะแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยครับแอคเซสซอรีเครื่องแต่งกายอยู่เหนือมีซื้อเพิ่มเติมก็มีเดี๋ยวนี้ใส่วงใส่แหวนอะไรเงี้ยครับอาป้าพาคอถามอีกประเด็นนึงโพสต์ Twitter ว่าเหนื่อยหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือวันนั้นที่โพสต์ว่าเหนื่อยก็เพราะว่าคือ2เดือนนะแบบผมไม่ได้หยุดเลยสักวันนี่ใช่มั้ยฮะแล้วก็บางทีแบบว่าเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าเราไปอยู่ที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ได้พร้อมตลอดเวลามันจะมีหลุดมาแบบเคส2เคสอ่ะที่แบบว่าบางทีแบบปั้นแบบสีหน้าไม่ยังแบบเหมือนควบคุมไม่ค่อยได้แบบเหมือนแบบคือไปถ่ายรูปแต่แบบอาจจะหน้าแบบอาจจะดูเหมือนเวียงๆอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งไม่มีใครมาต่อว่านะครับแต่ว่าเรารู้สึกเองแล้วเรารู้สึกผิดหวังในตัวเองอ่ะแล้วก็แบบว่าก็เลยขอโทษไปว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนพลังผมไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคือทุกคนที่มาถ่ายรูปอ่ะผมไม่รู้ว่าผมก็อยากจะเก็บช่วงเวลานี้มันให้ดีที่สุดอ่ะแล้วใครที่มาชื่นชมมาให้กําลังใจเราก็อยากจะให้เขาได้รับความสุขกลับไปแล้วถ้าเกิดว่าวันที่แบบเราไปอาจจะไม่เต็มร้อยแล้วเผลอตัวไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกเราก็หน่อยกับตัวเองเหมือนกันก็เลยขอโทษผ่านโซเชียลอาจจะไม่ถึงคนนั้นก็อาจจะไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นผมเป็นอะไรแต่ผมรู้สึกแต่เราเริ่มพบว่าเหนื่อยใช่ๆๆคือตรงนี้คือเราสังเกตตัวเองได้รู้สึกตัวเองได้ใช่ๆเวลาผมรู้สึกไอ้นี่ผมก็จะมีบางทีเราเครียดเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่แบบว่าต้องแบบว่าไปยิ้มอะไรเงี้ยมันก็จะฝืนๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำได้แหละแต่บางวันที่มันมีหลุดบ้างอะเนาะเจอเพราะว่าเจอไปตามที่ต่างๆก็เจอทุกคนก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รำคาญว่าคุณมามากเพื่อนมากกว่าผมไม่ดีใจครับที่ทุกคนยังมาถ่ายรูปอะไรกับผมมันต้องดีใจนะถ้าไปนั่นก็คือแปลว่าเขาเราอยู่ในแบบว่าสายตาเขาอะนะฮะแฟนๆมาขอถ่ายรูปได้เป็นเรื่องที่ดีมากครับผมแต่มีต้องเผาลงเลยไหมครับเผางานลงบ้างไหมเพื่อแบบลดงานที่จริงหมดเดือนนี้ป้าหนึ่งก็จะไปรับละครเต็มที่แล้วครับเพราะว่าละครยังอีก2เรื่องที่เปิดแล้วแล้วก็เริ่มถ่ายแบบเบรกดาวน์เนี่ยเริ่มมาแบบว่าแน่นแล้วครับอีเวนต์ก็อาจจะน้อยลงเนาะอีเวนต์ก็ยังรับอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะเหมือนเดิมใช่แต่อาจจะแบบอาทิตย์ละ2งานอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังโอเค